เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:10 น.กรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญซีกฝ่ายค้านเตรียมชงเร่งรัดพิจารณาวาระ2เสร็จเร็วกว่า45วันไม่หนักใจมีคนค้านแก้ร่วมด้วยเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตย7:23 น.ประธานสรทพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าแบงก์ชาติในวันนี้คุยค่าเงินห่วงบาทแข็งเชื่อส่งออกปีนี้ติดลบไม่เกินร้อยละ7 7:36 น.ดาวโจนส์ปิดบวก 327.79 จุดขานรับวัคซีนโควิด-19 คืบหน้าขณะเจเน็ตเย็นเล่นเจาะนั่งรัฐมนตรีครั้งส่วนน้ำมันขึ้นทองลงแตะ 1,837.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ล่าสุด 7:49 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานเย็นลงส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองลมแรงภาคใต้ฝนตกร้อยละ60ส่วนกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ10เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup